โอเคก็เดี๋ยววันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับเทคนิคในการหา transfer function สำหรับวงจรที่เป็นเชิงเส้นนะครับก็สมมติเรามีวงจรหนึ่งที่ซับซ้อนเป็นวงจร non-linear ใช่ไหมครับถ้าเราต้องการวิเคราะห์โดยการทำ linearize เราก็ใช้พวก small signal model ใส่เข้าไปใช่ไหมในพวก linear device โอเคเราก็ replace พวกnonlinear device ด้วย linear model ใช่ไหมครับตราบเท่าที่จุดทำงานของมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก linear model ของเราก็จะเป็นการประมาณการที่ดีเนาะก็โดยทั่วไปเนี่ยถ้าเรามีวงจรสมมติเราดูทางซ้ายเรามีวงจรที่เป็น linear circuit ที่ได้จากการ linearize แล้วเนาะส่วนใหญ่เราจะอยากรู้ว่าถ้าเราใส่ input เข้าไปเนี่ย response มันจะเป็นยังไงซึ่งเราคิดในทาง frequency domain ใช่ไหมฮะเราสามารถหา v out คือ point ของเราก็คือเราต้องการหา v out ส่วน v in เนาะอันเนี้ยคือ transfer function เพราะว่าถ้าเรารู้ v in เราก็จะสามารถหาLaplace transform ของไอตัว v out ได้ซึ่งเราเอาไป transform ไป take inverse Laplace transform ได้เป็น time domain ได้เนาะโอเคก็แต่คราวนี้มันมีอยู่ว่าถ้าระบบมันเป็นถ้าวงจรของเราเป็นวงจรที่มันซับซ้อนมากๆแล้วมันมีซับเซอร์กิตเยอะๆเนี่ยการหารับไอ้ transfer function รวดเดียวมันจะยากนะครับดังนั้นเราก็จะใช้วิธีที่เรียกว่า abstraction ก็คือเราอาจจะมองเข้าไปในเซอร์กิตเล็กๆที่เป็นส่วนประกอบของวงจรใหญ่แล้วก็โมเดลมันออกมาเป็น abstraction ในที่นี้ก็ตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นเรามองวงจรทางซ้ายเนี่ยแทนที่จะมองเป็นทรานซิสเตอร์อะไรเยอะแยะเรซิสเตอร์อะไรเยอะแยะเรามองเป็นวงจรง่ายๆเลยก็คือเป็นแค่อันนี้เป็นลักษณะที่เรียกว่านอร์ตันอีควิวาเลนต์ใช่ไหมฮะเป็นนอร์ตันอีควิวาเลนต์ก็คือมีคอร์เรนต์ซอร์สตัวหนึ่งแล้วก็มีเอาท์พุตอิมพีแดนซ์ตัวหนึ่งแต่แตกต่างตรงที่มันไม่เชิงเป็นนอร์ตันอีควิวาเลนต์ตรงที่ไอ้ current source ตัวนี้มันถูกควบคุมโดย input ของเราก็คือ vin โอเคคราวนี้เนื่องจากไอ้ตัว current source เนี่ยมันเป็น dependent โอเคก็เราโมเดล linear circuit ด้วยแค่2 component ก็คือเป็น dependent current source แล้วก็ output impedanceใช่ไหมฮะอันนี้เป็น Norton equivalent เพียงแค่ว่าไอตัว dependent current source เนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับ input vin เนาะโอเคคราวนี้หน้าที่ของเราในการจะลดรูปเซอร์กิตตัวเนี้ยให้เป็นลักษณะเนี้ยก็แค่ว่าเราก็แค่ต้องดูว่าไอตัว gm เนี่ยซึ่งมัน relate voltage แล้วเปลี่ยนเป็นกระแสเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่ใช่ไหมแล้ว cout มีค่าเท่าไหร่โอเคแต่ก่อนอื่นทำไมเราถึงโมเดลอย่างนี้ได้ถ้าเราลองดูจากเซอร์กิตนี้เราใส่ Vin เข้ามาเปลี่ยนเป็นกระแสนี้ GMS Vin ไหลไปผ่าน Cout ใช่ไหมฮะเกิดเป็น Voltage Drop from Cout ก็คือ Output Impedance เราก็จะได้ว่าเราก็คำนวณออกมา Vout เท่ากับ GM Vin ใช่ไหมเป็นกระแสไปคูณ Output Impedance คราวนี้ Transfer Functionก็คือหา v out อัตราส่วนระหว่าง v out กับ v in ก็ v out ส่วน v in ก็จะเท่ากับ gm คูณ c out เนาะซึ่งเราต้องหา gm กับ c out แยกกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะหา gm กับ c out ยังไงนะครับถ้าดูตามวงจรนี้ไม่ยากใช่ไหมขั้นแรกในการหา gm เราใส่ v in เราอยากรู้ว่า gm เป็นเท่าไหร่วิธีง่ายๆก็คือเราหาช็อตเซอร์กิตเอาท์พุตโวลเตจช็อตเซอร์กิตเอาท์พุตเคอร์เรนต์ใช่ไหมเราทำการช็อตคำว่าช็อตนี้คือ AC ช็อตนะฮะ AC ช็อตเดี๋ยวจะได้ดูว่าความหมายของ AC ช็อตคืออะไรโอเค AC ช็อตเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างมันเป็น Laplace variable ใช่ไหมฮะ Laplace variable นี่ก็คือเราพูดถึงAC signal ทั้งหมดนะครับเราพูดถึง small signal model ก็คือพูดถึง AC signal ทั้งหมดเราไม่พูดถึง DC ละ
เราจะทำการ AC short ถ้าเราช็อต output อย่างนี้เกิดอะไรขึ้นเราใส่ Vin เข้าไป Vin ตัวนี้ไปสร้างกระแส GM Vin ใช่ไหมฮะซึ่งกระแสตัวเนี้ยถ้าเราช็อตเวลากระแสไหลมามันมีทางไป2ทางก็คือผ่าน C out กับผ่านช็อตมันจะไปทางไหนแน่นอนถ้าเราใช้current divider ใช่ไหมเราจะได้ว่ากระแสที่ไปทางช็อตเนี่ยมันเป็นอัตราส่วนเป็น1ก็คือเท่ากับ GMV in เลยถ้าเราช็อตตรงนี้กระแสก็ไหลไปตรงนี้ทั้งหมดไม่ผ่าน C out เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราวัดกระแส I out เราจะได้ว่า I out S เท่ากับเท่าไหร่ I out S ก็จะเท่ากับค่าคันเท่ากับ GMV in เลยใช่ไหมฮะดังนั้นเราสามารถหา GM ได้จากอะไรเราก็เอา I out มาส่วนด้วย V in ใช่ไหมเป็นไปตามสมการนี้ก็คือวัด I outรู้ V-in เป็นเท่าไหร่หา I-out ด้วย V-in เราก็ได้ GM โอเคอันนี้คือการหา GM ทำการหาโดยการช็อตเซอร์กิต AC ช็อตที่ output C-out ล่ะเราหายังไงปกติการหา C-out ก็คือเวลาเราจะหา driving point impedance เนี่ยเราก็เอา voltage เข้ามาเอา voltage source เข้ามามา drive ดูว่าเราต้องการหา output impedance แบบไหนหลักๆ ก็คือเราต้องการหาเข้าไปใน output port ทางนี้ใช่ไหมโอเคซึ่งวิธีหาก็ง่ายเราก็เอา V มา drive มัน V นี่คือ AC นะครับเป็น AC drive มันแล้วดูกระแสเข้าไปเป็นเท่าไหร่แต่เนื่องจากว่าถ้าเราดูกระแสที่ไหลเข้าเนี่ยเนาะถ้ามันมีกระแสที่เกิดจาก GM V in กระแสที่ไหลเข้ามันก็จะมีเทอมที่เกี่ยวกับ V in ใช่ไหมฮะซึ่งมันจะทำให้การคำนวณ output impedance ของเราลำบากดังนั้นเราก็พยายามจะcancel กระแสตัวนี้เนาะทำให้ GM V in เป็น0กระแส GM V in ทำไงให้เป็น0ก็คือ set V in เป็น0โอเคการ set V in เป็น0ก็ง่ายๆนิดเดียวก็คือ short inputshort input คราวนี้มันต้องขึ้นอยู่กับว่า input เป็นอะไรด้วยนะในกรณีนี้ input เป็น voltage แล้วตัวนี้ควบคุมโดย voltage ก็คือถ้าเราshort input เนี่ยถ้าเราshort input กระแสนี้ก็จะเป็น0โอเคคราวนี้ถ้ากระแสนี้เป็น0ง่ายนิดเดียวตอนนี้ IT ก็จะเท่ากับเท่าไหร่ IT ก็จะเท่ากับเราก็ใช้ Ohm's law ตรงนี้ก็คือจะเป็น VTหารด้วย C out ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็หา C out ง่ายทีเดียวก็คือเราก็จัดรูปก็คือ VTS ส่วน ITS มันหมายความว่าเรารู้ V ถ้าเราวัด I ปุ๊บเราก็หาตาส่วนได้ C out เห็นนะฮะได้ GM กับ C out แล้วเราก็ถือว่าเราได้ abstraction ที่เราต้องการแต่ในความจริงมันจะยากกว่านี้วงจรมันจะซับซ้อนเราต้องค่อยๆหานะครับโอเคอันนี้ก็คือคอนเซปต์ของการทำ abstraction ซึ่งเราจะใช้บ่อยๆโดยเฉพาะเวลาเราทำพวกวงจรฟีดแบ็กที่มันซับซ้อนนะโอเคอันนี้มีอีกเทคนิคหนึ่งที่ผมอยากจะทำแนะนำให้เราใช้ก็คือเทคนิคที่เรียกว่า source splitting แล้วก็ super position มันจะเป็นเทคนิคที่ทำให้เราสามารถหา driving point impedanceได้อย่างง่ายนะครับก็คือเราจะมองจอแล้วก็ตอบได้นะโอเคก็เดี๋ยวตัวอย่างง่ายๆนะครับก็คือสมมติเรามีวงจรวงจรทางซ้ายนะเป็น linear circuit ใช่ไหมแล้วเรามีโนดอยู่โนดหนึ่งเนาะในวงจรเราอยากรู้ว่าเวลาเรามองเข้าไปในโนดเนี้ยในโนด A เนี่ยเราจะเห็น impedance เป็นเท่าไหร่ข้างในวงจรนี้ก็จะมีพวกทรานซิสเตอร์มีพวก dependent source มีนู่นมีนี่เยอะแยะใช่ไหมฮะก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันเนาะเราอยากรู้ว่าเรามองเข้าไปตรงนี้เราจะเห็น impedance เท่าไหร่คำว่าเห็น impedance เท่าไหร่ก็คือว่าถ้าเรา apply voltage เข้าไปตรงนี้ AC voltage เข้าไปตรงโนดนี้มันจะเกิด AC current ไหลเข้าไปเท่าไหร่ใช่ไหมนั่นคือความหมายของคำว่า driving point impedance ว่ามันขึ้นมันต้องเป็นค่า AC เข้าใจไหม
ดังนั้นวิธีทำก็คือเราทำไงดีก่อนอื่นนะครับเราต้องทำการช็อตโนดนี้ลง AC ground ก่อนคำว่าช็อตลง AC ground ให้ดูอย่างนี้ก็คือว่าสมมติผมลองลืมตรงนี้ไปก่อนโอเคผมต่อโวลต์ที่โนดนี้ด้วย VT ซึ่ง VT เนี่ยมันต้องเป็นโวลต์ที่มีค่าเท่ากับค่าตั้งต้นของโนดนี้โอเคไหมลองนึกดูดูวงจรทางซ้ายถ้าเราปล่อยโนดนี้ไว้เฉยๆนะครับมันจะมีโวลเตจอยู่ค่าหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมก็คือขึ้นอยู่กับว่าวงจรข้างในมันทำอะไรมันก็จะทำให้โวลเตจณจุด A มีค่าอยู่ค่าหนึ่งสมมติผมเรียกโวลเตจณจุดนั้นว่า VA โอเคคราวนี้ถ้าเราจะทำ driving point impedance ขั้นแรกก็คือเราต้องเอา DC source มาต่อก่อนแต่เพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนวงจรนะผมต้องให้ VT ตัวเนี้ยเท่ากับ VA นึกออกไหมก็คือเท่ากับโวลเตจดั้งเดิมของมันเพื่อที่ว่าเวลาต่อโวลเข้ามาไอตัววงจรเนี้ยก็จะไม่รู้สึกว่ามันถูกกวนใช่ไหมครับเพราะว่าโวลต์ที่ต่อเข้ามาก็มีค่าเท่ากับทำให้โนดนี้มีโวลเตจเท่าเดิมดังนั้นวงจรนี้จะไม่รู้เลยว่ามีโวลต์ตัวนี้ต่อเข้ามาใช่ไหมครับเพราะว่ากระแสในคอมโพเนนต์อื่นๆในวงจรเนี้ยมันไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงโอเคไหมโอเคพอเราตั้งต้นได้อย่างนี้ละขั้นต่อไปก็คือเราอยากรู้ว่าถ้าเราใส่สัญญาณ AC เข้าไปสัญญาณ AC ที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันต้อง on top ก็คือเพิ่มหรือลดจาก VA ตัวนี้ก็คือเราทำการ perturb สัญญาณนิดนึง perturb โนดนี้ perturb ก็คือรบกวนโนดนี้ด้วยสัญญาณที่ขึ้นลงขึ้นลงนะครับสมมุติว่าสัญญาณ AC นั้นน่ะเราเรียกว่า delta VT เห็นไหมถ้าเราเพิ่ม delta VT ขึ้นจาก VA สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโนดเนี้ยมันก็จะมีกระแสไหลเข้าหรือไหลออกใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ได้เท่ากับจุดสมดุลละวงจรมันก็จะตอบสนองด้วยการมีกระแสไหลเข้าหรือไหลออกอย่างเช่นถ้าเดลต้า VT เป็นบวกผมเพิ่มโนดนี้ขึ้นมันก็อาจจะทำให้เกิดกระแสไหลเข้าไปหรือถ้าเดลต้า VT เป็นลบมันอาจทำให้กระแสไหลออกมาถ้า impedance เป็นบวกนะมันมีสิทธิ์ที่ impedance เป็นลบเหมือนกันนะครับโอเคดังนั้นถ้าผมใส่เดลต้า VT เข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะเกิดกระแส AC สมมติเรียกว่าเดลต้า IT ไหลเข้าไปนะครับเดลต้า IT อาจจะเป็นบวกหรืออาจจะเป็นลบก็ได้เนาะโอเคนี่คือคอนเซปต์ของ driving point impedance นะซึ่งสำคัญเวลาเราไปทำการซิมูเลตวงจรเราดูว่า impedance มองเข้าโนดต่างๆเป็นยังไงเราต้องใช้ process อย่างนี้ใช่ไหมก็คือต้องต่อโนดเข้ากับ AC ground เป็นนะครับต่อเข้ากับ AC ground แล้วค่อยเพิ่มเติมมันโอเคอันนี้ก็คือคอนเซ็ปต์เบื้องต้นของ driving point impedance ซึ่งเราน่าจะรู้แล้วโอเคคราวนี้การที่เทคนิคนี้มันจะทำให้การคำนวณเราง่ายขึ้นก็มาดูต่อไปว่ายังไงโอเคคราวนี้จะเห็นว่าไอ้ branch เนี้ยมันมีหลาย branch ใช่ไหมมีหลาย branch 1 2 3 branchถ้าผมแยกซอสตัวนี้ออกเป็น3ซอสโอเคตอนนี้อย่าเพิ่งดูตรงนี้สมมุติว่าตัดตรงนี้ก่อนโอเคแยกซอสนี้เป็น3ซอสเป็น VT เท่ากันหมดเลยแต่ผมแค่โน้ตไว้ว่าตรงนี้เป็น VT ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3 VT หมดเลยใช่ไหมโอเคก็จะเห็นได้ว่าวงจรนี้กับวงจรทางขวาตรงนี้มันก็คือโอเคหมายถึงวงจรทางขวาตอนที่ไม่ได้เพิร์เทิร์ดมันนะโอเควงจรนี้กับวงจรทางขวาหน้านี้มันก็คือวงจรเดียวกันใช่ไหมฮะเพียงแค่เราแยกซอสตรงนี้ออกเป็น3ตัวไอ้เซอร์กิตตัวนี้ก็ยังเห็นข้างนอกว่าไอ้โนดนี้ของมันเนี่ยยังต่ออยู่กับ VT อยู่ทุกจุดใช่ไหมทุกเส้นเนี่ยต่ออยู่กับ VTเท่ากับ VA โอเคคราวนี้สเต็ปต่อไปก็คือว่าถ้าเราจะหาเราต้องการหาเดลต้า IT ที่ไหลเข้าใช่ไหมฮะ
โอเคเราต้องการหาเดลต้า IT ที่ไหลเข้าด้วยการใส่เดลต้า VT เข้าไปแล้วดูเดลต้า IT ที่ไหลเข้าเนี่ยถ้าเราแยกออกมาเป็นแต่ละเส้นเราจะหาได้ง่ายกว่านะครับพอยต์ก็คือโดยทั่วไปเราใส่เดลต้า VT เข้าไปเลยใช่ไหมในแต่ละตัวถ้าจะให้เหมือนกันบวกเดลต้า VT เข้าไปในทุกตัวแล้วก็ดูว่าเดลต้า IT ที่ไหลเข้าไปเนี่ยเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับโอเคแต่ว่าการคิดอย่างนี้มันจะตีกันมั่วไปหมดเนาะถ้าเราดูเดลต้า VT จากแบรนช์นู้นแบรนช์นี้กับแบรนช์นี้กับแบรนช์นี้มันจะตีกันมั่วไปหมดทำให้การหาเดลต้า IT ของเราเนี่ยค่อนข้างมั่วตัวนิดหนึ่งซับซ้อนนิดหนึ่งโอเคเพราะฉะนั้นวิธีที่ง่ายนะครับเราจะใช้ superposition โอเคลืมบอกไปว่าไอ้โนด A ตอนนี้จะกลายเป็น cross sectional A นะ cross section A ที่ว่าเราจะดูกระแสเดลต้า IT ที่ไหลผ่าน cross section ในทิศที่ไหลเข้าวงจรนะครับแทนที่จะไหลเข้าโนดอย่างนี้เราก็จะดูว่ามันผ่าน cross section ไหลเข้าวงจรนี้โอเคก็เดี๋ยวเราจะใช้ super position คำว่า super position ของเราก็คือขั้นแรกเราจะลองใส่ delta vt เข้าไปใน source ตัวที่1แล้วก็คำนวณหา delta it เนาะที่ไหลเข้าในวงจรคือไอ้ source ตัวเนี้ยมันจะทำให้เกิดกระแสอาจจะไหลเข้า branch นี้ออก branch นี้ออก branch นี้ก็ได้เนาะเพราะว่าเวลาไหลเข้าไปเราไม่รู้มันเจออะไรบ้างมันจะอาจจะไหลวนปึ๊บๆไหลออกไหลออกหรือไหลวนปึ๊บๆไปดันทำให้ไอ้ตรงนี้ไหลเข้ามันเกิดได้เยอะแยะนะขึ้นอยู่กับ specific ของแต่ละวงจรนะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะเราก็แค่ดูว่าไม่ว่ากระแสจะไหลเข้าไหลออกเนี่ยเราจะคำนวณกระแสโดยรวมที่ไหลเข้าพื้นที่หน้าตัดนะครับที่ไหลเข้าพื้นที่หน้าตัดผ่าน cross section ตรงนี้เนาะโอเคเราจะบอกว่ากระแสที่ไหลเข้าตรงนี้เราจะเรียกมันว่าเดลต้าไอทีหนึ่งก็คือเราใส่เดลต้าวีทีเข้าที่ซอร์สตัวที่หนึ่งเราจะคำนวณหากระแสที่ไหลเข้า cross sectional area แล้วเราโน้ตไว้ว่าเดลต้าไอทีที่เกิดจากซอร์สตัวที่หนึ่งอันนี้ผมเขียนไว้ในข้อ2นี้นะทำการ apply เดลต้าวีทีเข้าซอร์สที่วีทีตัวที่หนึ่งแล้วก็หากระแสที่ไหลเข้าโดยรวมโอเคคราวนี้หลังจากได้เดลต้า IT 1แล้วสเต็ปต่อไปนะฮะเราก็จะไปที่ซอร์สตัวที่2เนาะไอ้ซอร์สตัวแรกเนี่ยเราจะไม่มีการแอพพลายเดลต้า VT ละเนาะเราจะเอาเดลต้า VT ไปแอพพลายที่ซอร์สตัวที่2ใช่มั้ยอันนี้คือหลักการซูเปอร์โพซิชั่นก็คือปกติเดลต้า VT ต้องไปที่ซอร์สทุกตัวแต่เราจะคิดทีละตัวนะครับโอเคไหมเมื่อกี้คิดของตัวที่1ไปแล้วถ้าใส่ที่ตัวที่1แล้วไม่ได้ใส่ที่ตัวอื่นเราได้เดลต้า IT 1คราวนี้เราเอาไปใส่ที่ตัวที่2ก็คือบวกเดลต้า VT เข้าไปใน source VT 2ก็เหมือนเดิมมันจะทำให้เกิดกระแสไหลเข้าอาจจะมีไหลออกแล้วอาจจะมีไหลเข้าที่บางแบรนช์เนาะแล้วมันทำให้เกิดเดลต้า IT 2โอเคไหมเราก็คำนวณแล้วก็เก็บค่าไว้เป็นเดลต้า IT 2นะครับโอเคนะโอเคคราวนี้ขั้นต่อไปก็คือเหมือนสเต็ปต่อไปเราก็ไม่เอาเดลต้า IT ตัวนี้ละใช่ไหมเราก็เอาไปเดลต้า VT ไปใส่ที่ซอร์สตัวที่3แล้วก็จะออกมาเป็นเดลต้า IT 3นะโอเคคราวนี้ถ้าเราได้เดลต้า IT ทุกตัวละเนาะเราสามารถหา admittance ที่มองเข้าสู่ cross sectional area A ก็คือเราซัมกระแสทุกกระแสเลยก็คือหาเอากระแสทุกกระแสซัมกันโอเคไหมฮะแล้วว่าไอ้กระแสเนี่ยมันเกิดจากเดลต้า VT ใช่ไหมเกิดจากที่เดลต้า VT apply เข้าไปที่ source ทุกตัวถูกไหมกระแสรวมง่ายๆก็คือเกิดจากการที่เหมือนกับว่าเราเอาเดลต้าวีทีใส่เข้าไปที่ซอร์สตัวพร้อมกันเลยนะฮะดังนั้น admittance
ที่เราจะมองเข้าไปในตรงนี้ก็คือเอากระแสรวมหารด้วยเดลต้า VT โอเคไหมฮะเราก็จะได้ driving point impedance เดี๋ยวเราค่อยทำให้ดูโอเคก็เดี๋ยวมาดูตัวอย่างจาก common source amplifier ว่าทำยังไงนะครับเราจะลองหาเกณฑ์ของ common source amplifier ซึ่งอันนี้ง่ายๆแต่ว่าให้เข้าใจหลักการตรงนี้เนาะโอเคก็เดี๋ยวเราจะลองดูเราจะใช้เทคนิคที่คุยกันไปเมื่อกี้ใช้ source splitting superposition ในการหาเกณฑ์ของ common source amplifier ตัวนี้นะหลักๆ ก็คือเราต้องการมองว่าวงจรของเราเนี่ยมันมีเราสามารถมองได้ว่า Vin เข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมฮะ Vin เทียบ groundแล้วเราอาจจะมีวงจรนี้มองเป็น abstraction ตรงนี้ก็จะเป็น gm v in ตรงนี้ก็เป็น r out โอเคผมเขียน r เพราะว่าเรายังไม่ได้คิดเรื่อง capacitance ตรงนี้นะโอเคทำไงดีไอ้ v in ตรงนี้เป็น v in s นะทำไงดีก็คือโอเคสมมุติว่าไอตัว common source ตัวเนี้ยมันถูก bias ด้วย v in ใช่ไหมฮะแล้วก็ได้ dc voltage เป็น v out ขั้นต่อไปก็คือเราต้องใส่สมมุติผมเรียกว่าใส่ v in เล็กใช่ไหมฮะใส่ v in เล็กปุ๊บมันจะทำให้เกิดอะไรทำให้ vgs เกิดการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมทำให้กระแสตรงนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโวลเตจคร่อม RD แล้วก็ทำให้เกิด V out โอเคนี่คืออินทิวชันของเราที่เรารู้อยู่แล้วเนาะโอเคก็คราวนี้ทำไงดีก็คือเราจะลองหา GM ก่อนนะครับการหา GM ของเราเนี่ยวิธีง่ายๆก็คือเราก็จะทำการแทน M1 ด้วย small signal model ของมันใช่ไหมก็คือตรงนี้เป็น GM แล้วคิดเฉพาะ AC โอเค M1 ตรงนี้จะเป็น RO อยู่โอเคแล้วตรงนี้ก็จะเป็น RD โอเคแล้วตรงนี้เราก็จะหา V out V in โอเคได้ละนะในการหา GM เนี่ยก็คือเราอยากรู้ว่า GM ตรงนี้เป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับเรารู้แล้วว่าถ้าจะหา GM เนี่ยเราก็ต้องช็อตเอาท์พุตไปที่ AC ground คำว่าช็อตเอาท์พุตไปที่ AC ground คือยังไงนะทบทวนก็คือว่าสมมุติว่าถ้า input ของเราเนี่ยมีค่า DC อยู่ที่ V in ใช่ไหมฮะ output ของเราก็ต้องมีเท่าดีเอา input ของเรามีค่า DC อยู่ที่ V inแล้วมันทำให้เกิดกระแส DC ไหลทำให้ output มีค่า DC อยู่ที่ V out โอเคอันนี้การทำช็อต output เข้า AC ground ก็คือเราต้องเอา DC source มาต่อซึ่งมีค่า DC เท่ากับ V out โอเคต่อเข้ามาเห็นไหมการต่อ V out ที่มี volt V out มันจะไม่ทำให้เกิดอะไรขึ้นในนี้ถูกไหมเพราะว่าโวลเตจตัวนี้มันเท่ากับโวลเตจเดิมคราวนี้ถ้าผมใส่ V in เข้ามา V out จะเปลี่ยนแปลงไหมไม่เปลี่ยนละใช่ไหมฮะไม่เปลี่ยนละเพราะว่าผมฟิกซ์มันอยู่ด้วยค่า DC เป็น V out เนาะแต่ว่าวงจรมันจะตอบสนองยังไงไอ้ V in จะทำให้เกิดกระแสไหลไปมาในนี้ใช่ไหมครับมีการเปลี่ยนแปลงกระแสใน M1ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของกระแสก็คือกระแส AC ที่มันอาจจะไหลตรงนี้ซึ่งเราเรียกว่า I out แล้วกันโอเคดังนั้นค่า GM ของเราที่เราจะหาก็คือเป็นอัตราส่วนระหว่าง I out กับ V in โอเคไหมถ้าดูตามนี้ถ้าเราใส่ V in เราช็อต AC ground กระแสที่ไหลเข้า I out ก็จะเท่ากับ GM V in นะครับซึ่งเราสามารถหา GM ได้ดังนั้นอ่ะถ้าเราลองหา GM ก่อนเราก็จะทำการช็อต input ช็อตที่ช็อต output ลง AC ground เราหาดูว่ากระแส
I out เป็นเท่าไหร่เนาะโอเคถ้าเราใส่ V in ก็จะเห็นว่าถ้าเราช็อตตรงนี้เป็น AC ground ใช่ไหมครับเราจะมองว่ากระแสผ่านตรงนี้เป็นไงเอ่ยตรงนี้เป็น0ตรงนี้เป็น0เพราะฉะนั้นไม่มีกระแสผ่านโอเคกระแส I out ตรงนี้ก็จะไหลแล้วก็มานี่เนาะดังนั้นเราก็จะได้ว่า I out เท่ากับ GM V in เพราะฉะนั้น GM ก็คือ I out ส่วน V in ก็จะเท่ากับ GM เล็กก็คือ GM 1อันนี้ GM 1เพราะงั้นเราจะได้ละ GM ตัวนี้ก็คือ GM 1โอ้โทษทีอันนี้คือโมเดลที่เราต้องการหานะครับผมบ็อกซ์ไว้ก่อนโอเคเราได้1ตัวละ GM ตัวนี้คือ GM 1ง่ายๆเลยเนาะตอนนี้คือ VLS โอเคคราวนี้เราจะหา output impedance บ้าง output impedance หายังไงโอเคถ้าเราดูตามอันนี้ในการหา output impedance เนี่ยวิธีทำก็คือขั้นแรกเราจะหา impedance ที่มองเข้าพอร์ตนี้ใช่ไหมฮะเราก็ต้องต่อเราต่อตรงนี้เข้ากับ voltage ที่เท่ากับค่า DC เดิมของมันก่อนใช่ไหมก็ซึ่งถ้าต่ออย่างนั้นก็จะไม่มีกระแสไหลเข้าหรือไหลออกจากวงจรเพราะว่า voltage มันเท่ากันตั้งแต่ต้นก็คือ V in ตัวนี้ถูกสมมติให้มันถูกเซตอยู่ที่ค่า DC ค่าหนึ่งที่ทำให้โวลต์จุดนี้เท่ากับ V out เนาะโอเคคราวนี้ถ้าเราจะหา R out ใช่ไหมฮะเราต้องกำจัดตัวนี้ดังนั้นเราก็ต้องเซตโวลต์ตรงนี้เซตอินพุตเป็นค่า DC เซตเป็นค่า DC ใช่ไหมเซตอินพุตเป็นค่า DC ซึ่งมีค่าเท่ากับ V in นะครับฟิกซ์มันไว้เลยถ้าเป็นค่า DC ก็คือเราก็จะได้ว่าไอ้ตัว V in S เนี่ยเป็น0ใช่ไหม V in S นี่เป็น0เพราะว่าตรงนี้คือค่า AC ค่า AC เป็น0นะครับขั้นต่อไปนะครับเราก็จะใส่ V out เข้ามาแล้วดูว่าการ perturb ด้วย V out เนี่ยทำให้เกิดกระแส I out ที่ไหลเข้าเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมฮะซึ่งsmall signal model สำหรับการดูตรงนี้ก็คือง่ายๆ M1 เราก็จะ replace มันด้วย small signal model ก็คือเป็น GM V in okay. RO1 RD โอเคแล้วก็โหนดนี้ V out ใช่ไหมคราวนี้ V in ของเราเนี่ยที่เราฟิกซ์เข้ากับค่า DC มันจะทำให้AC เป็น0เพราะฉะนั้นตรงนี้คือ V in ใช่ไหมครับซึ่งจะเท่ากับ0พอ V in เท่ากับ0 source ตรงนี้ก็จะเป็น open circuit เห็นไหมเป็น open circuit ในขณะที่ V out ที่เราใส่เข้ามาตรงนี้มันก็เป็น source ACโอเคไอ้ source AC ตรงเนี้ยเนาะอันนี้มันดู obvious ก็คือเรารู้ว่า I out ที่ไหลเข้าเป็นเท่าไหร่เลยแต่เอาเป็นว่าเราจะลองทำ superposition นะก็คือไอ้ AC ตัวเนี้ยเราก็จะ split ออกโอเคสมมติผมเรียก V out ตัวนี้ว่า V out 1แล้วตรงนี้ว่าV out 2โอเคแล้วเราจะดูว่ากระแสที่ไหลเข้า I out จะมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับค
อันนี้จากหลักการ supervision ถ้าเราจำได้ก็คือเราจะ apply vout ทีละตัวนะครับ vout ทีละตัวแล้วดู i out เข้าทีละตัวเนาะดังนั้นขั้นแรกเนี่ยเราจะ apply vout 1โดยให้ vout 2เป็น0ก็จะทำอย่างนี้แล้ว i out ที่ไหลเข้าตรงนี้ก็คือ i out 1เห็นไหม i out 1มีค่าเป็นเท่าไหร่i out 1มีค่าเป็นเท่าไหร่ก็ถ้าดูตามนี้ v out 1ใส่ไปคร่อม vd ก็จะกระแสที่ไหลเข้าก็คือเป็น v out ส่วน rd โทษทีคร่อม rd โอเคอันนี้คือ i out 1ใช่ไหมครับ ro 1เนี่ยมันมี voltage คร่อมเป็น0ดังนั้นกระแสมันก็เป็น0ดังนั้นตอนนี้คือ i out 1เท่ากับเห็นไหมได้ละสเต็ปต่อไปเราก็จะไป apply ไอ้ซอร์สตัวนี้แล้วก็ให้ vout 1เป็น0เราก็จะทำอย่างนี้ให้ตัวนี้เป็น0ในขณะที่ตัวนี้เราก็จะ apply ซอร์ส vout 2กระแสที่ไหลตรงนี้ก็จะเป็น i out 2โอเคถ้าเราดูตัวนี้โวลต์คร่อม RD เป็น0เพราะฉะนั้นกระแสที่ไหลผ่าน RD ก็จะเป็น0ดังนั้น I out 2ก็จะเท่ากับกระแสที่ไหลผ่าน RO 1ซึ่งก็คือV out 2ส่วนด้วย RO 1โอเคเพราะฉะนั้น I out โดยรวมโทษที V out 2นี่ก็เท่ากับ V out ผมก็เขียนแค่ V out I out โดยรวมก็เป็น I out 1บวก I out 2ก็คือเป็นรวมกันก็ V out ส่วนด้วย1ส่วน RD บวก1ส่วน RO 1เห็นไหมฮะดังนั้นเราจะได้ว่า R out ซึ่งมีค่าเท่ากับ V outส่วน i out เนี่ยมันก็จะเท่ากับ rd ขนาด ro 1โอเคนะเราก็ได้โมเดลเราครบละ r out ของเราก็คือ rd ขนาด ro 1โอเคดังนั้นเกณฑ์ง่ายนิดเดียวจากรูปนี้เกณฑ์ก็คืออะไร v out s เท่ากับผมเขียนตรงนี้เลยแล้วกันแต่เป็นสีน้ำเงินกระแส GM V in ใช่ไหมฮะไหลผ่าน R out ในทิศนี้ดังนั้น V out S มันจะเท่ากับลบ GM V in R out โอเคเพราะฉะนั้นเกณฑ์หรือ transfer function มันก็คือ V out S ส่วน V in S เท่ากับลบ GM R out โอเคไหมซึ่งเราก็แทนเข้าไปก็คือลบGM 1 RD ขนาด RO 1โอเคอันนี้ก็คือเกณฑ์ของวงจรซึ่งตรงกับที่เราหาได้จาก small signal ก่อนนะโอเคอันนี้เป็น example ที่ trivial ที่สุดนะครับทำให้เราอาจจะยังไม่เห็นว่าทำไมเราต้อง split source แต่เดี๋ยวเราจะเห็นว่าถ้าวงจรซับซ้อนขึ้นการ split source เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ทำให้เราไม่ต้องเขียน node equation เยอะๆเราก็จะดูแล้วเขียนคำตอบได้โอเคคราวนี้เพื่อให้เทคนิคการใช้ source splitting กับ superposition ของเราราบรื่นเดี๋ยวเราต้องทำความเข้าใจอะไรบางอย่างก่อนก็คือเราต้องดูว่าเวลาเรามองเข้าไปที่ drain เนี่ยเราจะเห็น impedance อะไรเนาะจากเทคนิคนี้สมมติเป็นวงจรนี้ผมอยากรู้ว่ามองเข้ามาที่ drain เนี่ยเห็นเป็น impedance อะไรนะถ้าเราใช้ source splitting superposition Okay. สมมติว่าปกติเนี่ยโมเดลของมันคือประมาณนี้ใช่ไหมมี RO อยู่เนาะโอเคผมอยากรู้ว่ามองเข้ามาที่ drain impedance มันคืออะไรเราก็จะใส่ source เข้ามาเพื่อ test มันอันนี้ผมไม่พูดเรื่องการทำ AC short แล้วนะก็คือเราจะใส่ volt VT เลยเราดูว่ากระแสเป็นเท่าไหร่กระแสที่ไหลเข้าเป็นอะเป็นเท่าไหร่นะครับ
เอาเป็นว่าเราทำ AC short เป็นละก็คือต้องฟิกซ์ด้วยค่า DC สักค่าที่ทำให้ตัวนี้มันอยู่ใน saturation นะก็คือขึ้นอยู่กับค่าดั้งเดิมตรงนี้เป็นเท่าไหร่เนาะก็ถ้าเราใช้ source splitting กับ superposition เนี่ยนะเราก็จะแยกไอ้ตัวนี้ออกมาเป็น2 source ใช่ไหมเพราะมันมี2 branch branch 1อ่ะต่อนี่อีก branch ต่อนี่โอเคอันนี้เป็น1อันนี้เป็น2โอเคแล้วเราก็จะหา IT รวมที่ไหลเข้าไปในนี้โอเคนะไอ้ตัวนี้ไม่ใช่ปล่อยลอยนะครับก็ต่ออยู่ด้วย AC source ไอ้ DC source ค่าหนึ่งเรียกว่า V in กันแหละซึ่งเป็นค่า DC operating point ของเซอร์กิตนะโอเคทำไงดีขั้นแรกเราก็จะใช้เฉพาะ source ตัวที่หนึ่งใช่ไหมฮะโอเคถ้าผมวาดเป็น AC ผมก็จะมองว่าไอ้ตัวนี้จริงๆมันคือ AC groundให้เข้าใจนะตะเกียงนี้ AC ground ก็คือการต่อเข้ากับ DC source ขั้นโอเคลองใช้ source splitting กับ superposition นะครับขั้นแรกก็คือเราจะ apply source ตัวนี้แล้วก็ให้ source ตัวนี้เป็น0โอเคกระแสที่ไหลเข้าคือ IT1 ถ้าดูตามนี้ก็คือ VT1 ตกเข้ามา RO นะครับดังนั้นก็จะได้กระแสที่ไหลเข้าเส้นนี้นะเป็น VT ส่วน RO ถามว่ากระแสที่ไหลเข้าเส้นกระแสที่ไหลในเส้นนี้เป็นเท่าไหร่เนื่องจากไอ้ตัวนี้ VGS เป็น0ใช่ไหมครับ VGS แบบ AC เป็น0ทำให้กระแสที่ไหลเข้าตรงนี้มันก็เป็น0ด้วยดังนั้นเราก็จะได้ว่า IT1 เนี่ยมันก็เป็นแค่ VT ส่วน RO โอเคไหมโอเคคราวนี้สเต็ปต่อไปเราให้ตรงนี้เป็น0แล้วเราก็ใส่ VT 2เข้าไปตรงนี้กระแสที่ไหลเข้าก็คือจะเป็น IT 2IT 2เนี่ยเป็นไงเป็นเท่าไหร่ถ้าดูว่าเส้นนี้กินกระแสเท่าไหร่จะเห็นว่า RO เนี่ยตรงนี้เป็น0ตรงนี้เป็น0ดังนั้นกระแสในเส้นนี้จะเป็น0ใช่ไหมฮะ VT 2ใส่เข้าไปนี้เกิดกระแสอะไรเข้าเท่าไหร่โอเคเราดูแล้วอาจจะงงเข้าที่เดรนเลยนะเนื่องจากว่าทรานซิสเตอร์ตัวเนี้ยผมแยกออกมาแล้วว่าตรงนี้เป็น RO ใช่ไหมฮะซึ่งไอ้ทรานซิสเตอร์โดยรวมตรงนี้จริงๆมันเราจะมองเป็น GM V in แล้วตรงนี้ก็เป็น RO เข้าใจไหมแต่เนื่องจากว่าเราแยก RO ออกไปแล้วใช่ไหมครับก็คือเราแยก RO ออกไปต่างหากละนะไอ้ทรานซิสเตอร์ส่วนที่เหลือตรงเนี้ยมันก็เป็นแค่ GM Vin โอเคไหมฮะคราวนี้ถ้า Vin เป็น0 GM Vin ก็เป็น0ใช่ป่ะตรงนี้ก็เป็น Open Circuit พอตรงนี้เป็น Open Circuit ไม่ว่าเราใส่ VT คล่อมมันเท่าไหร่กระแส IT 2ก็เป็น0เนาะดังนั้นเราก็เลยสรุปได้ว่า IT 2เท่ากับ0เพราะฉะนั้น IT ก็คือ VT ส่วน ROซึ่งเราจะได้ว่าเรียกว่า RD แล้วกัน resistance ที่มองเข้าที่ drain เฮ้ย RD ไม่ดีเรียกว่า RD ก็คือเป็น VT ส่วน IT ซึ่งจะเท่ากับ RO ที่ทำให้ดูตรงนี้ก็เพื่อที่จะให้เราเห็นว่าบางทีเนี่ยเวลาผมแยกเราอาจจะไม่ได้เปลี่ยนทุกตัวเป็น small signal หมดไม่ได้เปลี่ยนทุกตัวเป็น small signal model หมดตัวนี้อาจจะมองเป็นทรานซิสเตอร์อยู่แต่ RO ก็อาจจะแยกออกมาอย่างนี้นะครับแต่ถ้าตัวนี้เป็นทรานซิสเตอร์โดยที่เราแยก RO ไปแล้วเนี่ย
เวลามองเข้าที่เดรนเนี่ยนะฮะมันจะมี impedance ที่เป็น infinite นะฮะเพราะว่าตรงนี้มันถูกควบคุมโดย VGS ใช่ไหมถูกควบคุมโดย VGS ซึ่งถ้าเราถ้า VGS ตรงนี้เป็น0กระแสตรงนี้ก็ไม่มีนะครับก็คือถ้าผมเขียนทรานซิสเตอร์ลอยๆอย่างนี้ RO แยกไปแล้วเนี่ยกระแสตรงเนี้ยมันจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับ drain voltage มันจะขึ้นอยู่กับแค่ VGS ตรงนี้เนาะก็เป็นอันเข้าใจกันตรงนี้